ช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุจันร์โอชาก็เป็นประธานในพิธีทําบุญบวงสรวงสารหลักเมืองชุดใหญ่ศักการะเทพรักษทั้ง5ค่ะเนื่องในวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ241ปีนะคะนายกก็ขอให้บ้านเมืองสงบปลอดภัยด้วย โดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะเวลาเจ็ดนาฬิกาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาพุทธและพิธีบวงสวงสังเวยตามพิธีพามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบรอบ241ปีโดยมีพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปรลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสันทัศนันทิภาคิ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมในพิธีและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวนก้าวรูปโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะ พระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปและถวายพวงมาลัยพร้อมใส่บาดประจำวันเกิดจากนั้นทําพิธีสักการะองค์พระหลักเมืองภายในอาคารศาลหลักเมืองพร้อมถวายผ้าตาดและถวายพวงมาลัยก่อนที่จะทําพิธีสักการะเทพารักษ์ทั้ง5บนอาคารเทพรักษ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเติมน้ํามันตะเกียงพระนาคปกซึ่งเป็นพระประจาวันเสาร์ครึ่งเยือก และเติมที่ตะเกียงสะดะเคราะห์ครึ่งเหยือกที่เหลือจากนั้นนาะยกรัฐมนตรีได้ทำพิธีจุดธูปเทียนบนโต๊ะบวงสวงปักธูปหางที่เครื่องบวงสวงก่อนที่โหนหลวงอ่านองค์การบวงสวงองค์พระหลักเมือง จากนั้นได้เริ่มพิธีสงฆ์มีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ก้ารูปมาประกอบพิธีพลเอกประยุทธ์นะคะให้สัมภาษณ์ด้วยภายหลังเป็นประธานในพิธีบวงสวงสังเวยตามพิธีพามโดยบอกว่าขอให้บ้านเมืองสงบปลอดภัยวันนี้ขอให้ทำความดีทำดีจิตใจดีมันก็จบ เมื่อถามว่ากรณีที่นายชูวิทย์ไปป่วนระหว่างที่ลงพื้นที่หาเสียงที่เยาวราชเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกเนี่ยมองอย่างไรนายกบอกว่าก็ไม่ได้ป่วนอะไรกันหรอกผมไปของผมท่านก็ไปของท่านมันจะเกี่ยวอะไรกันละ่ะผู้สื่อข่าวถามต่อแล้ววันนี้เนี่ยท่านนายกดูหน้านิ่งๆขอให้ท่านนายกย,ยิ้มหน่อยได้ไหมนะคะท่านนายกบอกว่าอากาศมันร้อนนะคะยิ้มไม่ค่อยจะออก ถามย้ำว่าวันนี้เนี่ยวันดีท่านนายกต้องยิ้มนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่าฉันก็ยิ้มอยู่ทุกวันแหละยกเว้นคนที่ทําให้มันไม่ดีนั่นเองก็เลยยิ้มไม่ออกเนี่ยนะคะ